องประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อก่อสร้างรากฐานผักติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่17สิงหาคมปี2021โดยการเป็นประธานของท่านรองศาสตราจารย์ภูวงศ์อุ่นคำแสนเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมีบรรดาคณะภาคคณะอำนวยการหัวหน้ากรมหองกรมหัวหน้าคณะวิชาหองคณะวิชาและพนักงานครูอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อก็สร้างหากท่านภาคติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญหลายนอกจากจะได้รับรู้บทเรียนทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมในการสร้างหากท่านภาคติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากแล้วยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงประกอบส่วนเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ของพนักงานครูอาจารย์ให้มีความเป็นระบบอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้พร้อมกันซุ่มใส่คนควาปรึกษาหารือบรรดาเนื้อในที่สำคัญและทฤษฎีเพื่อสร้างความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับการก่อสร้างหักท่านพักโดยมีพื้นฐานบนอิงทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าแน่นมีการซีแจงบรรดาเนื้อในด้านทฤษฎีและพฤติกรรมจะแจงหัดกลุ่มหับประกันใดลักษณะพักลักษณะวิทยาศาสตร์ลักษณะประดิษฐ์สร้างและลักษณะยุคสมัยซึ่งเนื้อในที่นำมาเสนอคนควาประกอบมี4หัวข้อคือ 1. การก่อสร้างหากท่านภาคติดพันกับการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่หากท่าน 2. การก่อสร้างหากท่านภาคติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่หากท่านบ้าน 3. การก่อสร้างหากท่านภาคติดพันกับการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมอยู่หากท่านบ้านและ 4. การก่อสร้างหากท่านภาคติดพันกับเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่หากท่านทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการนำเอาบรรดาหัวข้อดังกล่าวมาค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมประกอบส่วนเสริมสู่คันทุงแห่งการนำพาหากท่านภาคอยู่แต่ละบอนในแต่ละด้านให้มีความเข้มแข็งให้สมกับเป็นแกนนำในระบบการเมืองประกอบส่วนเข้าในการบูรณะแนวทางแผนนโยบายของภาคและระเบียบกฎหมายของรัฐสร้างบรรดาปฐมปัจจัยที่ครบถ้วนเป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายสังคมนิยมอย่างหนักแน่น